ญญาวิเศษคลิปนี้ค่ะช่องครีมไลท์และช่องอู่เอิงจะมาแข่งกีฬาสีกระชับมิตรกันค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าทั้งหัวหน้าทีมกับลูกทีมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาและที่สำคัญเกมที่เราจะเอามาแข่งกันใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วยว่าแต่ว่าการแข่งครั้งนี้จะสนุกตื่นเต้นแล้วก็ฟินขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับทำไมผมถึงอยู่ทีมนี้ยิ่งเหมือนตัวประกอบไปด้วยแล้วโดนจับเข้าทีมนี้ตลอดเลยวันนี้เราจะมาแข่งกีฬาสีกันเฮ้ยทำไมเราต้องมาแข่งกันด้วยวะแบงค์เราต้องอยู่ด้วยกันจริงจริงพวกเราคนสีฟ้าไงคุณใส่เสื้อสีฟ้าตลอดไม่ตกใจผมเอ็นพีดีครับผมประท้วงให้แบงค์ครับไม่ครับแบงค์ต้องใส่เสื้อสีเดิมเดี๋ยวนี้เออผมใส่นะไม่ไม่ได้ไม่ได้วันหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติมีท่านเอ็นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะไปหน่อยนี่เรียกท่านได้เหรอจับเข้าทีมไหนก็ได้วันนี้เป็นไอ้ไปละกันไอ้ไปละกันไอ้ไปละกันโอ้ยใช่ไหมเองใหญ่ใหญ่เกินไปทีมสีฟ้าก็จะมีคิมไลท์มีแบงค์ปีกอยู่ก่อนสิแบงค์ปีกทีหลังเอออยู่ก่อนทั้งอยู่ก่อนก่อนทีมน้องก็จะมีท่านเอสเราเรียกท่านครับเรียกไอเอสบอสซี่สิ่งที่เราจะนำมาแข่งนะคะก็จะเป็นสินค้าไอที่มีอยู่ในสตูกีฬาสีไอทีเหรอวันนี้ใช่แล้วค่ะบอกว่าช่องคีมไลท์สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเราก็จะมีกรรมการด้วยขอเชิญกรรมการเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เอกตัวเองอาจารย์เอกตัวเองนี่คนนี้ก็จะเป็นคนที่บอกกติกาของเราในวันนี้เกมที่1ครับเกมที่1เด็กเสิร์ฟล้อเดียวไฟฟ้ากติกาค่ะเลือกคนในทีม1คนมาเป็นเด็กเสิร์ฟและอีก2คนเนี่ยจะต้องช่วยกันเติมน้ำใส่แก้วนะคะเพื่อให้เด็กเสิร์ฟเอาน้ำไปเติมใส่เหยือกให้เต็มโดยเด็กเสิร์ฟเนี่ยจะต้องขับล้อเดียวไปเท่านั้นทีมไหนเติมเต็มก่อนก็ชนะไปเลยไปแข่งเลยดีกว่าแข่งเลยเลยเราจะทำยังไงดีเมื่อกี้แผลลงว่าไงนะเทน้ำเขาให้หมดเขาก็จะตายต่อไม่ได้ใช่ใช่ครับก็จะน้ำเลยไม่ต้องออกแรงครับต้องไม่ได้เปล่าเขาบังคับว่าเราจะต้องเป็นจานเว้ยแล้วเขาบังคับว่าทานี้ได้เท่ากับเราจะต้องมี2คนก็คือคนหนึ่งจะต้องตักน้ำฝั่งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะให้พี่คีมหรือยูเป็นคนตักเลยมึงยังเป็นคนขับรถเดียวแล้วให้กูตักก็ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ตักให้พี่ตักพี่ยังเป็นคนไปเทอ่ะก็คือไปยืนรองเดี๋ยวผมไปเติมใช่โอเคได้ก็ตามนั้นตามนั้นเพื่อนตามนั้นครับทีมเราไม่มีความสมานสมานสามัคคีแล้วท่านท่านอะไรเมื่อกี้ยังไอ้อยู่ไอ้ไปละกันทีมเราไม่โอเคกับหัวหน้าทีมครับใช่นี่หัวหน้าแล้วเหรอนี่หัวหน้าหน้ายังมาพร้อมแล้วไม่ต้องมีแผนครับผมใช่ไม่มีหัวหน้าทีมด้วยครับใช่พอแต่งทีเราก็มาแล้วจะพยายามทีมละ3 2 1 go แบงค์สู้ๆเฮ้ยเอาไปตักไว้เต็มมาเร็วๆแบงค์ก่อนครับพี่ไปสู้ไปสู้เฮ้ยชนเว้ยเดี๋ยวชนเร็วๆเฮ้ยโอ้โหดูสัตว์เป็นตักรอแล้วไอ้เฮ้ยตักรอทุกกองวันนี้ฟอสไม่ยอมเทใช่ไหมใครบอกฟอสเททำลายด้วยไอ้ฟอสปลาแก้วใส่อย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยและเกมแรกนะคะคิมไลก็ได้คะแนนไปเย้พี่เอฟกูนิ่งเลยเนี่ยพี่เอ็นอากินะกูนิ่งเลยอ่ะทำไมไม่ตักล้อเชียร์อย่างเดียวเลยไปสู้ไปสู้กติกาเกมที่2ครับเกมที่2 XO บาลานซ์ไฟฟ้าจะเป็นการแข่งความเร็วและไหวพริบกติกาการเล่นก็จะเหมือนเกม XO เลยค่ะเพียงแต่ว่าจะใช้บาลานซ์ในการเล่นด้วยโดยเกมนี้นะคะเราจะให้แต่ละทีมผัดกันขึ้นบาลานซ์ทีมละ1คนไปวางผ้าในตาราง XO ทีมไหนวางต่อกันได้3ช่องก่อนก็จะชนะไปเลยเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับครับผมว้าวมันไปเริ่มกันเลย3 2 1ไปไปไปสุดตรงเลยพี่เฮ้ยไปมันหนักไปทางขวาเลยชนกัน
ป่ะวันเนี้ยหมับไปหมับไปมึงว่าอันไปอยู่กลางหรือขวาวะหมดเลยเฮ้ยอันไปอยู่ขวาอยู่กลางเร็วกลางไว้ก่อนอยู่กลางไว้อยู่ทีมไหนจะชนะเฮ้ยเออเฮ้ยไปไหนสวัสดีครับเออนั่นแหละหยิบเลยเกมมียูโอ้เฮ้ยอันนี้อะไรล่ะพุ่งมาก่อนยูเออกลับมาก่อนเอาแบ็คโอ้ยเมื่อกี้ที่ทำอะไรอะไรเนี่ยไปเลยไปรอเก้เลยห้าโมงไปห้าโมงห้าโมงห้าโมงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวล้างล้างล้างตรงกลางอันแน่อันแน่เฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ไปออกมาเฮ้ยที่ผมไม่เห็นจริงๆอยู่ๆมันก็ดีดผมออกจริงๆอยู่ๆมันก็ดีดผมออกจริงๆแกมีนะคะทีมที่ได้คะแนนไปก็คือทีมอุ้งอิงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้มือเกมหน้าไปมาปฏิกาเกมที่3ครับผมเกมที่3บาลานซ์ไฟฟ้าวิ่งเปรี้ยวเราจะผัดกันขึ้นบาลานซ์เกมนั้น1คนโดยจะต้องใช้บาลานซ์วนกลวยให้เป็นเลข8เมื่อคนที่1วนเสร็จก็จะกลับมาส่งบาลานซ์ให้คนต่อไปเข้าใจแล้วนะครับกติกาเกมที่3เข้าใจครับลุงขอบคุณครับครับผม3 2 1ไปครับไปที่ช้าระวังพี่ไปเลยพี่โอ้เสี่ยวอุ้งเฮ้ยแต่มึงเขาจะกระโจนใส่ยูอะไปเลยเพื่อนไปหลังเลยไปหลังไปเลยนะไปหลังเลยเร็วๆสู้ๆแล้วเฮ้ยอย่าเก่งเลยฟอดฟอดฟอดคุณยังไม่ออกครับคุณยังไม่ออกโจ้แล้วเขาไปนู่นแล้วกูมีหงายอ่ะกูหงายแน่นอนไม่ผมทำไม่ได้หรอแล้วเล่นเดียวรันเนอร์บอกครับลาฟต้องวิ่งถอยหลังนะดูไปเร็วเร็วนี้เฮ้ยนี่เขารอด้วยเนี่ยไม่ไปเนี่ยเอามือจับสิงหูเออจริงเหรอนี่อย่างนี้อย่างนี้ปัดนิดก่อนปัดนิดก่อนไปมันยากว่ะแบงค์แบงค์อยู่กับตัวแค่นี้กูก็มือละเพื่อนเออเออเออเย้ยไปไปยุดโอ้โหมาแล้วจะล่วงดีใจกูไปตะตุ่มแล้วเนี่ยเราไปแบบตรงๆมันไม่เปรี้ยวเราจะถอยหลังไปด้วยสามสองหนึ่งไปพัง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 ไอ้แบงค์เขาให้วนกลวยไม่ได้วนเทปไอ้แบงค์ไม่อยากให้จบแบงค์โซ่โซ่แล้วใกล้ถึงแล้วแบงค์ไปแล้วแบงค์ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว No God please no no หวนกลวยหวนกลวยวิ่งโอ้โปหล่นไปแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เราต้องวนเข้ากลวยอย่างนี้ไงเร็วเร็วเร็วแบงค์เป็นไงคะสนุกไหมมึนตื่นเต้นมันได้ทรงดีมากเลยนะลืมอ้อมกลวยครับเพราะไม่รู้กติกากติกาเป็นผ้าที่หลังเกมข้อที่สองเข้าใจไหมครับน้องๆคืออะไรวะเกมนี้ทีมทีมไรชนะเย้จริงเหรอพี่เดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันเลยไปกติกาเกมที่สี่ก็ไม่บอกอะไรได้ไหมก็ใช่อ่ะมันตัดเข้ารู้เลยจะเห็นบอกพี่อย่างเงี้ยแต่ให้ดีใจด้วยกันเข้าใจโอเคถามเขาได้ถามตอนนี้ไม่เข้าใจเลยเลยกติกาของเกมนี้นะคะก็คือจะให้หัวหน้าทีมแข่งกันก็คือจะทำวิธีไหนก็ได้ก็คือให้หัวหน้าทีมเนี่ยอยู่บนล้อเดียวห้ามตกจะมีแบบลูกน้องช่วยก็ได้โอ้เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องแล้วน้องแล้วงงเลยลูกน้องแล้วเอาใหญ่เหรอเอาใหญ่เลยถ้าสม
ติว่าตกหนึ่งครั้งก็คือเท้าโดนพื้นก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่โดยเราจะซิกแซกกลวยนะคะแล้วก็ตรงสีเหลืองที่เป็นแผ่นไม้เราจะต้องตรงให้ได้ห้ามออกเส้นคือตกปุ๊บเริ่มใหม่ใช่ไหมใช่กลับมาเริ่มใหม่โอ้เป็นการแต่ลูกน้องช่วยได้ช่วยได้ค่ะจะแบบจับจ้าอะไรอย่างงี้ก็ได้ข้อนี้แหละเป็นข้อที่ผมเข้าใจกฎกระจายแจ้งที่สุดก็คือลูกน้องช่วยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนเพื่อเป็นการข่มขวัญไงข่มขวัญเลยใช่พร้อมไหมพี่อะไรอุ้ยหวานจังอุ้ยไม่กดนะไม่กดเพื่อนมีความกดทีไปทีมันโอเคนี่สองสี่ห้ากูเป็นขี้ถูกต้องไปเฮ้ยเหม็นขี้ว่ะเดี๋ยวนี่กับคุณดินี่กับคุณดิมึงต้องมากับกูไปกันหมดนี่เลยมาพี่ขออนุญาตครับมาด่านนี้เราต้องให้ผู้ชายช่วยนะเพราะผู้หญิงขับไม่แข็งเรายังไม่เคยเล่นเลยค่ะทุกคนตามตอนไปที่เน้นหน้าไปขอเดี๋ยวพี่กินครั้งแตกแล้วเอาไหมเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่เดี๋ยวเขาหาว่าโกงเอาไหมไอ้แบงค์เอาไหมไอ้แบงค์กูจะเอาไหมแบงค์แล้วเอาไหมมึงดูแบงค์เอาไหมเราไปขัดขวางแน่เอาใหม่ก็ได้พี่ปะเอาใหม่ละเอาใหม่เลยเขาร้องเราจะแบบแข่งกันจริงจังฮะใช่ไหมเสี่ยอุ้งใช่ครับเราต้องมีความยุติธรรมแน่นอนขับมาเด็กๆแบงค์ชอบโวยวายหลังกล้องใช่ครับตั้งกล้องโดนแบงค์ปล่อยไปหลายรอบแล้วเนี่ยพอมึงพูดเด็ดเนี่ยคนดูไม่รู้เสร็จเล่นกูแบงค์ชอบรถทัวร์ครับพี่บังไปหนึ่งไปไปครับไปครับเฮ้ยเขาพี่มีโนโต้กันแค่ประคองดูด้วยพี่ครีมเขาเชื่อใจใครเขาเองไปทั้งไปน่ะว้าวเฮ้ยอันนี้ห้ามตกนะตกเริ่มใหม่ห้ามตกนะตรงตรงเลยพี่ตรงตรงห้ามตกห้ามตกก็เริ่มใหม่ไปเลยเฮ้ยโอ้โหพี่คนซ้ายมือพี่มันแข็งแกร่งเฮ้ยนิ่งอ่ะเกินปุยมุยตรงแดวอ่ะเพื่อนเพื่อนตรงจริงอายุเดินช้าอยู่เดินช้าเลยมานี่หนึ่งโอ้โหเฮ้ยเรียกของจริงไม่มีเตรียมเมื่อกี้คือภาพจริงๆครับทุกคนไปเลยนี่เข้าเลยไปไหมคะหวานกันหนังงวยไหมคะกี่นาทีครับได้กี่นาที1 นาที 8 วิมาไปเลยของห้าวๆเหมือนปลาขับเจ็ตไงท่านเอกท่านไหนท่านเอกอ่ะเอาพร้อมยังไม่จับมือแกปิดดีจับมืออย่างนี้หยับเท้าแล้วเนี่ยเหยียบท้องเหยียบเท้าอ่ะท่านเอกจับมือเลยเดี๋ยวทีมนั้นเป็นไรก่อนครับอันนี้รายการแข่งกีฬาสีไฟฟ้าไอทีจริงไหมรู้สึกว่ารายการเหมือนคู่จิ้นคู่เฮ้ยยิ้มไปสองหนึ่งเสียอุ้งไปเดี๋ยวไม่เป็นคนกลับไปเฮ้ยไปเราไปทำไมครับสามหนึ่งไปครับผมโอ้ยเขาไวมากเลยอ่ะเฮ้ยไวต้องเข้ากันแหละเฮ้ยทางตกไปถึงทางตรงแล้วเฮ้ยทำไมเขาไวจังเลยอ่ะจริงๆอย่างนั้นแหละโอ้โหหาได้ไหมยอดไปเฮ้ยแต่ได้อยู่นะเฮ้ยวนกลับแล้วต้องมาแล้วเหนื่อยแล้ววะไปมาแล้วครับอีกนิดเดียวครับไปไหนก่อนไป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 เลยโอ้ยหลอกแบบดิจิตอลโอ้หลอกดีมากเดินปุยมุยคนทำไมเขาขับทำไมสองคนนี้เหนื่อยคือผมเห็นสภาพเลยนะคนยืนอย่างแล้วคนไม่เคยเห็นคนเล่นรถเดียวอย่างนี้ต้องหวนเวลามาเลยเวลาคน4:36.32ไม่ไงดิทำไมเราว่าเราลื่นแล้วนี่ยิ่งกว่าอายุไม่อยากดูช้าอ๋อใช่เวลาอายุมันชอบแบบหยุดนิ้วก่อนใจใจพังร้านใจพังไม่ไหวไม่มึงอยู่ฝั่งกูดิกูร้องเพลงเมื่อกี้จะหยุดความรักเอาละค่ะเกมนี้นะคะเกมสุดท้ายก็ปรากฏว่าทีมอุ้งเอิงชนะค่ะเราเรียกท่านซะแล้วเมื่อกี้ตอนแรกไงตอนแรกไงก็เพราะว่าจะจบคลิปแล้วมันจะได้สู่ความเป็นจริงในชีวิตเราพอคือหมดปกติอันนี้แยกออกด้วยเหรอลูกกินโลกไข่เอาเป็นว่า4 เกมนะคะพวกเราเสมอกัน
รู้สึกว่ามันต้องมีคลิปหน้าแล้วแหละเนาะเราจะต้องไปชิงความเป็นหนึ่งไงมันต้องมีคนชนะไม่ไม่ต้องมีคลิปหน้าครับแค่เสมอกันก็คุ้มอยู่แล้วเอ้ยแค่ได้อยู่ใกล้ๆอยู่ก็คุ้มแล้วเอาละค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านเอ็ดด้วยนะคะคลิปหน้านะคะคลิปจะทำอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วทุกอย่างที่คลิปนำมารีวิวคลิปไลค์ค่ะ